สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มชัชวาลในข่าวไวท์เทนิวนะครับโดนดราม่าอย่างหนักและรัวๆงานเข้ารัวๆส่งท้ายปีสำหรับพิมพ์รีพายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังที่ล่าสุดในคลินิกของเธออิสคิวคลินิกเนี่ยมีการจ้างหมอปลอมมาศัลยกรรมหน้าลูกค้าซึ่งเจ้าตัวเองก็ไม่รู้ตัวไม่ทราบนะครับก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าคัดกรองคนยังไงนะครับซึ่งเจ้าตัวเองก็มีการไปร้องความแจ้งทุกข์กับทางตำรวจนะครับบอกว่าเนี่ยตัวเองก็ไม่ทราบว่าหมอปลอมคนนี้มาสวมรอยและแน่นอนว่าเรื่องราวนี้เป็นที่ดราม่าอย่างหนักนะครับบอกว่าเธอเนี่ยระดับนี้ไม่น่าพลาดและคนที่ออกมาให้ข้อมูลเธอก็คือหมอของขวัญนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมันมีการถูกเพื่อวิจารณ์กันขึ้นใหม่แล้วกับความเคลื่อนไหวของคุณพิมพ์ริพายล่าสุดเธอแสดงการกระทำที่ชาวเน็ตบางคนเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่โอเคนะครับไม่ค่อยดีนะการกระทำแบบนี้บางคนถึงแสดงเจตนารมณ์ว่าจะแบนและไม่ซื้อของคุณพิมพ์ริพายแล้วนะครับถ้าเป็นแบบนี้อีกจะขอไม่ซื้อของตลอดไปถ้าพูดจริงเธอก็นั่นแหละเธอก็ง้อลูกค้าอยู่นะคุณพิมพ์ริพายเธอน่าจะรับฟังเรื่องนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเรื่องของเรื่องคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณหมอของขวัญนะครับออกมาให้คำแนะนำกับคุณพิมพ์ริพายในการทำคลินิกเสริมความงามอย่างถูกต้องเนื่องจากว่าหมอของขวัญเนี่ยอยู่ในวงการนี้มานานมากนะครับหลังจากนั้นคุณพิมพ์ริพายครับมีการต่อสายตรงไปพูดคุยกับหมอของขวัญเองเลยทันทีหลังจากที่มีการให้คำแนะนำผ่านสื่อโดยหมอของขวัญก็ยังมีการออกมาทวิตเตอร์ชื่นชมพิมพ์ริพายนะครับในทำนองว่าอีกฝ่ายคุยน่ารักมากไม่โกรธเลยที่ตัวเองไปพูดถึงแถมยังขอบคุณตัวเองอีกด้วยนี่นะครับพร้อมกับขอนัดเพื่อจะเลี้ยงข้าวครับแต่ผ่านไปไม่ถึง10ชั่วโมงครับคุณหมอขวัญต้องกลับมาทวิตเตอร์สั้นๆอีกว่าสะอึกนิดนึงแน่นอนว่าประโยคนี้ก็แฝงไปด้วยความรู้สึกที่ไม่ค่อยโอเคแล้วก็ไม่ค่อยพอใจทำไมเกิดอะไรขึ้นสาเหตุมาจากคุณพิมพ์ริพายไปไลฟ์สดในเพจของเธอครับพูดถึงคุณหมอของขวัญนี่แหละครับไปในแนวทางที่ไม่ค่อยจะดีนักหรือไม่ใช้สรรพนามเรียกหมอขึ้นต้นด้วยคำว่าอีก็คืออีหมอของขวัญนะครับทำเอาชาวเน็ตเนี่ยก็งงว่าอ้าวทำไมต่อหน้าคุยกับอีกฝ่ายดีแต่พอมารับหลังกับพูดจาถึงอีกฝ่ายไม่ค่อยดีเลยชาวเน็ตก็ไม่ทนกับเรื่องนี้ครับมีการทวิตถึงเหตุการณ์นี้กันแบบรัวๆอย่างร้อนแรงตั้งคำถามว่าทำไมเราต้องเรียกใครด้วยอีขึ้นต้นเขาไปสนิทกันตอนไหนคุณหมอไม่น่าลดตัวลงมาเลยนะครับผมก็บอกว่าโทรเลี้ยงข้าวเขาตกเย็นมาไลฟ์สดปากแจ๋วนางเป็นคนหยาบคายนางบอกตลอดว่าไม่ได้แต่ไอเดียนี้ขอไม่ซื้อนี่นะครับแต่คนก็บอกว่าหมอที่เสียหายได้ติดต่อเขาไปหรือยังก็คือคุณหมอหยกเนี่ยนะครับที่เขาออกมาเคลื่อนไหวว่าคลินิกหรือคุณพิมพ์ริพายเนี่ยไม่ได้ติดต่อเขาไปเลยนี่นะครับหลายคนก็บอกว่าร้ายนะตอนคุยกับเขาคุยยังไงน่าจะคุยดีๆไหมจากที่หมอของขวัญเล่าแต่พอตกดึกมาไลฟ์สดตกเย็นมาไลฟ์สดพูดหยาบคายจิกหัวซะงั้นนี่นะครับบางคนบอกว่าเกินไปนะด่าหมอของขวัญเนี่ยสำหรับคุณหยาบคายอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่สำหรับคนอื่นมันไม่ใช่คุณหมอขวัญแค่ออกมาเตือนดีๆมีนะครับสรุปจะไปนัดทานข้าวกันอยู่ไหมจะไปเอาให้ข้อมูลเกี่ยวกับคลินิกกันอยู่ไหมก็ไม่รู้แล้วนะครับก็ไม่รู้แล้วเพราะว่าชาวเน็ตบางส่วนก็ตั้งข้อสังเกตว่าต่อหน้าคุณพิมพ์ริพายพูดกับคุณกับคุณหมอขวัญอีกอย่างนึงพอมาไลฟ์สดพูดกับลูกค้าเรียกคุณหมอขวัญว่าอีแล้วก็บอกว่าขายของมึงจะขายไม่ได้มึงเป็นตำรวจเหรออีหมอของขวัญประมาณนี้พวกผมก็ได้ดูไลฟ์บางช่วงอยู่นะครับก็ถูกวิจารณ์กันไปนะครับก็ต้องบอกว่าดราม่ายังคงมาเรื่อยๆสำหรับแฮชแท็กพิมพ์ริพายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังขายทุกอย่างนะครับคุณหมอขวัญก็บอกว่าจะขายทุกอย่างไม่ได้ก็โดนไปดอกหนึ่งเมื่อวานในไลฟ์สดข่าวไอทีดูครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ